สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะก็สำหรับท่านใดที่ชอบดูพวกแนว Pick a Card หรือ Pick a Stone ในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถเข้าไปดูใน playlist ข้างล่างได้เลยอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ให้หรือเข้าไปในช่องของอาจารย์และกดใน playlist นะคะจะมีเป็นร้อยกว่า EP นะคะค่อนข้างเยอะมากเลยสามารถไล่ดูได้เพราะว่าเป็น timeless ดูเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูต่อนะคะแต่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนว่าทุกท่านที่เข้ามาดูจำเป็นจะต้องตั้งสติในการรับฟังรับชมเพราะว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวม general reading นะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างเป็นการกุศลเพื่อเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นฉะนั้นต้องดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์นะคะตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์จะใช้ไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเคยนะคะมีการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะInnocence, fulfillment. Okay. The sun.Eight of Wands, Knights of Pentacles, Knights of Swords, Judgment, Three of Wands, Two of Pentacles, Five of Swords, Eight of Cups, Knights of Cups,Ten of Wands and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Five of Pentacles โอเคเดี๋ยวภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้เนี่ยจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่โดยภาพรวมเนี่ยที่อาจารย์เห็นอาจารย์มองว่าอันดับแรกเลยคือเรามาระวังเรื่องปากเสียงนะคะเรื่องคำพูดคำเจรจาเอกสารสัญญาการติดต่อสื่อสารทุกชนิดนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นได้ว่าคุณเองอาจจะต้องมีการประสานงานเยอะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเยอะหรือบางคนอาจจะต้องเซ็นสัญญาค้ำประกันซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเซ็นสัญญาเข้าทำงานก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นอ่านรายละเอียดดีๆนะคะดูดีๆอย่าไว้ใจใครง่ายดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเขียนหรือว่ากำลังตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเหมือนชี้เป็นชี้ตายได้เหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเลือกผิดก็คือเราเองอาจจะมีปัญหาได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราระมัดระวังด้วยสติและปัญญามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะแต่เป็นได้หนึ่งอย่างว่าต้องระมัดระวังในเชิงเรื่องคนคิดไม่ซื่อหรือว่ามากลั่นแกล้งหรือว่ามาพยายามเหมือนมาลองของเราอะในเชิงที่แบบเราเจ๋งแค่ไหนเราดีแค่ไหนหรือว่าอาจจะมาแค่เหมือนลองเชิงเราก็ได้นะคะเหมือนคุณมีบททดสอบก็ได้บางคนอาจจะแบบไม่ได้โดนหักหลังไม่ได้โดนทดสอบอะไรทั้งสิ้นแต่มันอาจจะเป็นแค่คล้ายๆลักษณะบททดสอบนะคะในชีวิตของเราหรือว่าคุณเองอาจจะต้องแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะจากบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งที่อาจารย์เตือนถ้าคุณระมัดระวังก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นได้จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้อาจารย์มองว่างานจะวิ่งเข้าชนคุณค่อนข้างเยอะหรือโปรเจกต์ล้าน 8,900 อาจจะมีค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแบบเจาะลึกเรื่องการงานกันเลยดีกว่าค่ะแต่อาจารย์มองว่าคุณมีคนแบ็กอัพช่วยเหลือคุณจริงๆก็เป็นเช่นนั้น Four of Wands นะคะเห็นไหมเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งปากเสียงมีปัญหาหรือบางสิ่งบางอย่างมันคาราคาซังแต่มันจะคลายค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะไพ่ขึ้นดีนะจริงๆมันเหมือนเปรียบเทียบไปฟังว่าในระหว่างทางเดินที่คุณเดินมันอาจจะมีสะดุดบ้างมีขรุขระบ้างเหมือนเราขับรถอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งมันก็แบบมีแบบลูกลังนะคะบางทีบางครั้งมันก็เรียบนะคะฉะนั้นชีวิตเหมือนชีวิตคนเราค่ะมันก็มีดีมีร้ายมี
ขาวมีดำนะคะเป็นเรื่องปกติฉะนั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะคิดซะว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตบทเรียนชีวิตอะไรดีก็ดีอะไรที่มันไม่ดีเราก็แค่เก็บมาเป็นบทเรียนเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานค่อนข้างเยอะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลืออาจจะเผลอๆนะคะมีคนแบบมาชักชวนให้คุณไปทำงานนู้นทำงานนี้มีคนอาจจะลากตัวคุณไปทำงานอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตมีคนแบ็กอัพค่อนข้างสูงบางคนอาจจะโชคดีนิดนึงอาจจะได้ปรับหน้าที่ตำแหน่งการงานของคุณหรือว่าช่วงนี้อาจจะตำแหน่งเดิมแต่งานเพิ่มพูนมากกว่าเดิมคิดซะว่าดีกว่าไม่มีงานทำนะคะดีกว่าไม่มีอะไรทำถือว่าคุณเองมีงานถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐด้วยเช่นกันนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าบางคนเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิดหรืออะไรต่างๆมันดีขึ้นดวงของคุณมันเหมือนมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างสูงเดินทางใกล้ๆในจังหวัดก็ได้ในประเทศไทยก็ได้หรือเดินทางต่างประเทศมีโอกาสสูงมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นเดินทางระยะสั้นเดินทางไปทำงานเดินทางไปเรียนเดินทางไปอบรมประชุมนะคะมันเหมือนมีการแบบโคกับองค์กรอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นนะคะหรือมีการร่วมหุ้นส่วนกันเกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าความสำเร็จมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ก่อนที่จะสำเร็จอาจจะมีคนขัดแข้งขัดขาทุกคนมีหมดค่ะมาไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะทุกอาชีพทุกคนต้องเจอบททดสอบถ้ามันเรียบง่ายไปชีวิตไม่มีสีสันค่ะคิดซะว่ามันคือสีสันของชีวิตมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนนะคะมันคือต้องประสบเองถึงจะเรียนรู้จากมันแล้วก็นำมาเป็นประสบการณ์เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าช่วงนี้แค่เรามาระวังในสิ่งที่อาจารย์เตือนตั้งแต่ต้นถ้าคุณเรามาระวังตั้งสติก่อนพูดนะคะหรือว่าจะทำอะไรก็ตามแต่อาจารย์มองถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและสติปัญญาคุณเองจะชนะสวยๆชนะแบบใสสะอาดเลยนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณโชคดีตรงที่ว่ามันมีคนอุปถัมภ์มีคนซัพพอร์ตคุณอาจจะได้เจ้านายที่ดีคุณอาจจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคุณอาจจะได้เป็นลูกน้องที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวสนับสนุนหรือว่ามีคนให้กำลังใจคุณอยู่เบื้องหลังนะคะฉะนั้นอาจารย์มองว่าหนึ่งส่วนคือพลังงานด้านบวกของคุณยังมีเข้ามาเรื่อยๆความสดใสจะมีเข้ามาในชีวิตของคุณอาจารย์มองว่าในวันที่เลวร้ายคุณจะไม่ได้แบบอยู่เดียวดายอะค่ะอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนให้กำลังใจหรือว่าคุณเองอาจจะแบบเหมือนเปรียบเทียบฟังมันสะดุดหกล้มนิดนึงแต่มีคนยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณมานะคะอาจารย์มองสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณยังถือว่ามีความโชคดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะบางคนช่วงนี้งานวิ่งเข้าชนเยอะทำให้คุณเองต้องทำงานเป็น multitasking ถึงจะดีทำงานซ้ายทำงานขวาหรือทำงานประจำและมีอาชีพเสริมนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าทำงานหามรุ่มหามค่ำนิดนึงฉะนั้นช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณแค่ต้องรักษาสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะฟิตร่างกายนิดนึงเพราะว่าอาจารย์พูดเลยว่าเหนื่อยแน่นอนไม่มีใครทำงานไม่เหนื่อยหรอกค่ะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยแล้วจะได้ดีปาดเหงื่อแล้วจะได้ดีนะคะดีมากๆค่ะถือว่ามันประสบความสำเร็จคือไพ่มันคือประสบความสำเร็จแต่ก่อนที่ประสบความสำเร็จคือต้องปาดเหงื่อต้องมีอุปสรรคต้องมีปัญหาให้คุณแก้ไขมันก่อนแค่นั้นเองหากไม่มีอุปสรรคถือว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะโอเคนะเรามาดูต่อเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องการเรียน Four of Pentacles ขึ้นมา Ace of Pentacles ขึ้นมาแล้วก็ The Magician ขึ้นมาไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้การเรียนของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องมีเกณฑ์เสียเงินเพื่อเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอาจจะเรียนผ่านสื่อออนไลน์เรียนพิเศษเพิ่มเติมหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะต้องแบบเสียเงินค่าเล่าเรียนหรือว่าเสียเงินเพื่อไปต่อเมืองนอกก็ได้อะไรเป็นเหมือนลักษณะของคำว่าเสียเงินเสียทองเพื่อได้ดีแต่ไพ่มันแปลอีกหนึ่งมุมก็ได้ว่าคุณเองอาจจะได้รับเข้าเรียนนะคะที่สถานที่แบบค่อนข้างหรูหราดูดีหรือว่าสถาบันที่มีชื่อเสียงสถาบันที่เหมือนอันดับต้นๆของประเทศก็ได้นะคะบางคนอาจจะกำลังเข้ามหาลัยอะไรก็ตามแต่หรือกำลังซ้อมอ่านหนังสือเยอะเพื่อสอบต่างๆคือไพ่มันขึ้นว่าการอ่านหนังสือเยอะคุณจะสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองนิดนึงบางคนอาจจะมีการสอบโทอีกสอบIELTS โทเฟลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยมันแปลว่าคุณต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะแล้วก็เหมือนเสียเงินเพื่อไปสอบนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ที่อาจารย์ไปสอบก็อาจารย์มองว่า
สำหรับตอนนั้นที่ยังไม่ได้ทำงานเองต้องขอเงินพ่อแม่รู้สึกราคาสูงเนาะสำหรับบางท่านฉะนั้นเลยบอกว่าอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครกำลังสอบอยู่ขอให้สอบผ่านละกันเพราะว่าไพ่เป็นขึ้นลักษณะของคำว่าต้องอ่านหนังสือเยอะอย่าขี้เกียจนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งทำมันซะแล้วมันจะสำเร็จนะคะพอไพ่ขึ้นจริงๆใบสรุปขึ้นดีมากนะคะอาจารย์มองว่ามีคนช่วยเหลือคุณในอีกมุมนึงมันแปลว่าความสามารถของคุณคือความขยันถ้าคุณไม่ขยันจะเอาโชคช่วยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเรามาดูต่อเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ Six of Wands ขึ้นมา The World ขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ Page of Swords ขึ้นมาเราขออีกใบหนึ่งนะคะ King of Swords ไพ่ขึ้นลักษณะนี้คือมันไพ่ขึ้นว่าการเงินของคุณถือว่าโอเคไม่ดีไม่แย่แต่อย่างที่บอกก็คืออย่าให้ใครยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครนะคะจะเซ็นสัญญาร่วมหุ้นร่วมธุรกิจหรือเครือข่ายอะไรก็ตามแต่ดูดีๆอ่านสัญญาให้ละเอียดอย่าให้เขาหลอกเราได้อย่าหูเบานะคะอย่าเชื่อคนง่ายทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเราโทษสิ่งอื่นไม่ได้อย่าโทษแต่โชคชะตาแต่เราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเรามาระวังแล้วหรือยังนะคะนะแต่ไพ่ก็ขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้คุณเองหาเงินมาได้ดีแต่ใช้ออกไปเยอะมีเหตุต้องใช้ตังค์มีเหตุอาจจะแบบการซ่อมแซมบ้านรถซ่อมแซมหรืออุปกรณ์ต่างๆพังคุณเองจะต้องเสียเงินเพื่อซ่อมมันหรืออาจจะแปลว่าซ่อมร่างกายได้ด้วยคืออาจจะเป็นสุขภาพของตัวเราหรือเปล่าคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าดูลักษณะเหมือนทำงานเยอะหรือสุขภาพของคนอื่นหรือเปล่าแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้ตั้งสตินะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบอินเกินไปดูดวงเนี้ยอินเกินไปเป็นหนึ่งก็คิดว่าเป็นดูดวงส่วนตัวให้คุณคนเดียวมันไม่ใช่นะคะอันนี้มันทำนายโดยภาพรวมฉะนั้นตั้งสติในการดูเยอะๆนะอาจารย์แค่จะบอกเฉยๆว่าบางคนอาจจะแบบต้องเสียเงินให้กับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเป็นได้หมดนะคะฉะนั้นจะให้ใครอะไรยังไงก็ดูดีๆแล้วกันพิจารณาดูดีๆนะหรืออาจจะหมดเงินไปกับบุตรกับลูกก็ได้เพราะว่ามีโอกาสมีเกณฑ์เสียตังค์ให้กับคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่โดยภาพรวมอาจารย์มองว่าการเงินของคุณถือว่ามีความมั่นคงในระดับนึงเหมือนได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะคะหรืออาจจะเพิ่มพูนจากการที่เราทำงานเยอะยิ่งได้เงินเยอะนะคะแต่บางคนอาจจะเสียเงินไปกับการที่คุณอาจจะเรียนบางอย่างเพิ่มเติมเสียเงินไปกับพวกเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รวมถึงบางคนอ่ะอาจจะแปลว่ามีข่าวดีคือแต่งงานหรือว่ากำลังจัดงานแต่งงานมั่นหมายอะไรต่างๆอาจจะหมดเงินไปกับตรงจุดนี้ได้ด้วยนะคะหากคุณเองเป็นคนแต่งงานเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือมั่นหมายอะไรก็ตามแต่ขอร่วมแสดงความยินดีค่ะแต่โดยภาพรวมการเงินถือว่าไม่ดีไม่แย่ถือว่าเป็นปกติแต่ให้เรามาระวังในสิ่งที่อาจารย์เตือนละกันนะคะเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่เก็บไม่อยู่เลยฉะนั้นตั้งสติในการใช้ตังค์ให้มันเยอะกว่านี้นะคะถัดไปนะคะเรื่องความรักสำหรับคนโสดสนิทเอาโสดสนิทก่อนนะคะไพ่ขึ้นว่า The Emperor ขึ้นมา Ten of Pentacles ขึ้นมา The Devil หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนเรามาระวังคนที่มีพันธะผูกพันในเชิงที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาคุยกับเรานะคะถ้าเขาเข้ามาหว่านล้อมเราแล้วแบบเราแบบไม่ทราบเลยว่าเขามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเรารู้แล้วยังจะคุยต่อเนี่ยผิดนะคะถ้าคุยในเชิงแบบเพื่อนมิตรภาพอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเขาเริ่มเข้ามาหาเราเพื่อหวังมากกว่าแค่มิตรภาพคือหวังจะแบบนะกินกันอะไรก็ตามแต่อันนี้ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะไพ่มันขึ้นแบบนี้ต้องพูดแบบนี้นะคะให้เรามาระวังถอยด่วนนะคะเพราะว่ามีเหตุทำให้ดวงเราพังได้นะคะจากการที่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของหรือไปแบบเขาเรียกว่าเกินเลยกับคนที่มีเจ้าของนะคะแต่อย่างที่บอกคือมันแปลได้อีกมุมมองนึงว่าความรักของคุณสำหรับคนโสดสนิทช่วงนี้คุณเองอาจจะมีคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะช่วงนี้เราบอกว่าให้มุ่งงานเขาพูดแบบนี้คือมุ่งงานจะดีกว่าหรือมันแปลได้อีกมุมมองว่าคุณเองอาจจะเจอคนคนนึงนี่แหละผ่านการทำงานผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะแต่ให้เรามาระวังด้วยนะเพราะว่ามันมีอาจจะแบบเจอคนไม่ดีเจอคนดีหรืออะไรเงี้ยมันปะปนกันไปเราไม่รู้นะแต่ไพ่มันก็ขึ้นเตือนว่าเรามาระวังนิดนึงว่ามันจะเป็นรักที่ฉาบฉวยรักที่เหมือนผ่านมาผ่านไปเหมือนประหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรมาแล้วก็ไปทำให้เราเจ็บช้ำทำให้ดวงเราช้ำทำให้ดวงเราพังได้อันนี้คืออาจารย์เตือนด้วยความแบบสัจจริงตรงๆจากไพ่ที่พลังงานเขาขึ้นมานะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีกำแพงสูงคือไม่ได้พร้อมที่จะมีใครค่อนข้างบ้างงานอาจารย์ดีใจด้วยนะเพราะว่าลักษณะนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าบ้างงานไปก่อนดีกว่านะคะแต่อีกมุมมองบางคนเนี่ยอาจจะกำลังรอคนเก่ากลับคืนมาอาจารย์จะบอกไว้เลยว่าถ้าคนเก่ากลับคืนมาถ้าคุณรู้อยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วว่ากลับมาก็
จบเหมือนเดิมจบอีหลอบเดิมก็แนะนำว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นกับไฟอีกรอบหนึ่งนะคะไพ่ขึ้นเตือนแบบนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นจริงๆอยู่กับครอบครัวดีกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรภาพดีกว่าตอนนี้ไพ่จะมีใครอ่ะยังไม่ค่อยโอเคถ้าอยู่โสดสนิทไปก่อนจะค่อนข้างดีนะคะจริงๆคนเรายังศรัทธาแล้วก็ศรัทธาและบูชาความรักได้แต่ต้องศรัทธาและบูชาความรักอย่างมีสตินะคะทำอะไรก็ตามแต่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ชีวิตคนเรามันสั้นค่ะถ้าเรามัวแต่ทุกข์กับเรื่องความรักเราคงไม่มีความสุขมากเท่าไหร่นะคะเอาเรื่องอื่นก่อนงานกับเงินให้มั่นคงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ไม่สายเกินไปนะคะสำหรับคนสมัยนี้เรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่แบบมีคนคุยเป็นยังไงบ้าง Seven of Pentacles ขึ้นมาเหมือนมีการรอคอยเกิดขึ้น King of Wands ขึ้นมาแล้วก็ The Hermit แต่สุดท้ายก็ยังต้องคุยแบบต่อไปเรื่อยๆเพราะไพ่มันยังขึ้นว่าต้องศึกษาดูใจกันต่อไปไพ่ขึ้นว่าการรอคอยยังคงไม่คุ้มเครือยังคงงงๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังรู้สึกว่ามันไปต่อได้อีกอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนยังต้องคุยกันต่อยังไม่ได้เลิกคุยกันแต่แค่ว่าสถานะยังเป็นสถานะของการศึกษาดูใจกันอยู่มีการมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งกันอยู่หรือมันไพ่มันแปลได้อีกมุมมองว่าต่างคนต่างทำงานแต่พอว่างพอเหงาก็มาคุยกันได้ก็คือค่อนข้างดีเพราะไพ่มันขึ้นว่ารอเวลาที่จะเป็นต้นที่แบบงอกงามขึ้นมาค่ะตอนนี้มันเหมือนแบบคุยกันต่อไปได้เพราะว่าขึ้นลักษณะนี้มันแบบเหมือนจืดชืดหน่อยเพราะว่าเหมือนอาจจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้แต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนยังสนใจซึ่งกันและกันอยู่แต่แค่ว่าตอนนี้คุณเอา attention หรือเขาเองเอาความสนใจไปอยู่ที่จดจ่อกับงานหรือการเรียนอยู่ก็ได้ทำให้คุณทั้งสองคนอาจจะคุยกันน้อยลงแต่ความรักหรือความชอบเรียกว่าความชอบแล้วกันเพราะว่ายังเป็นลักษณะของคุมเครือความแอบชอบมันยังคงวนเวียนอยู่ในนั้นนะคะก็เลยคุยต่อได้นะคะค่อนข้างดีเลยแต่ศึกษาต่ออีกนิดนึงเพราะไพ่มันยังขึ้นว่ามันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะแต่ถ้าแปลอีกมุมมองนึงเลยนะคะเป็นมุมมองอีกแบบก็คือบางคนคุยมานานมากนานมากๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเรารอต่อไปอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณเองกับเขาเองอาจจะผลักออกจากกันนะคะไม่ได้คุยกันแล้วเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยนะคะก็ดูเอาละกันว่าเป็นแบบไหนนะคะถัดไปนะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่ค่ะเป็นยังไงบ้าง The Empress ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ขึ้น Ace of Cups ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็น The Temperance ขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่ขึ้น The Moon มีความระแวงกันเกิดขึ้นมีความคิดที่เหมือนมีความหึงหวงมีความคิดที่เหมือนมีอะไรแล้วไม่ค่อยพูดกันมีอะไรก็เก็บเอาไว้นะคะหรือว่ามันมีความอีโก้กันเกิดขึ้นในความรักความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะไม่ใช่เกมนะคะไม่ต้องพยายามจะเอาชนะกันความรักที่แท้จริงคือความเข้าใจค่ะคือความรักที่อยู่กันแล้วสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีอะไรช่วยเหลือกันมีอะไรพูดคุยกันมีอะไรให้คำปรึกษากันนี่คือความรักที่แท้จริงนะคะความรักที่ต้องให้อภัยกันด้วยเช่นกันแต่ถ้าหมดแต่อีโก้สูงอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนจะไปกันได้ยากนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะสำหรับคนที่มีคู่อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมันก็โอเคกันอยู่แต่ถ้ามันมีเกิดคำว่าหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ตรงนี้ปุ๊บมีปัญหาถึงขั้นเดินออกจากกันหรือห่างกันสักพักได้เลยหรือว่าต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าในกรณีคนสองคนอยู่ไกลกันคนละที่อย่างเช่นเป็น long distance relationship ก็คือบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศเราอยู่เมืองไทยหรืออาจจะแบบอยู่คนละจังหวัดนานๆเจอกันทีลักษณะนี้มันจะยิ่งเกิดความระแวงเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าด้วยความห่างไกลนะคะมันเลยทำให้มีปัญหาแต่ลักษณะนี้อาจารย์กลับมองว่าถ้าอยู่ใกล้กันจะมีปัญหาน้อยนะคะเป็นอีหลอบแบบนี้นะแล้วก็คุณทั้งสองคนเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้ามีความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีอะไรจับเข่าคุยกันอย่าทะเลาะกันเกิน24ชั่วโมงคือต้องเคลียร์อย่าให้จบข้ามคืนที่อาจารย์จะหมายถึงนะมีอะไรเคลียร์กันจบข้ามคืนก็จะไม่มีปัญหาจะรักกันเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คนใดคนหนึ่งรออีกคนนึงง้อตลอดอีกคนก็อีโก้สูงต่างคนต่างอีโก้สูงรักมีโอกาสพังได้นะคะอันนี้เป็นคำเตือนค่ะก็รักกันดีๆอาจารย์ไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยนะคะไม่ต้องเอาชนะกันนะคะยิ่งเอาชนะยิ่งแพ้ค่ะคนที่ไปง้อก่อนอาจจะชนะก็ได้นะคะโอเคนะเรามีอะไรก็คุยกันชอบอะไรก็บอกไม่ชอบอะไรก็พูดต้องปรับกันต้องจูนกันนะอยู่กันแล้วทะเลาะกันมีปัญหาหรือหึงหวงกันตลอดเวลาไม่น่ามีความสุขนะคะเรามาดูต่อนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้าง
ลักษณะคนที่แต่งงานนะคะไพ่ขึ้นว่าถ้าในกรณีมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือความรักของคุณมันจืดจางลงมันมีโอกาสถึงขั้นหย่าร้างหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนหมั่นไปเที่ยวกันบ้างหมั่นแบบมีเวลาโมเมนต์อยู่ด้วยกันโรแมนติกสวีทหวานแหววกันบ้างจะยิ่งรักกันเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าลักษณะนี้เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณทั้งสองคนห่างไกลกันหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พยายามที่จะปรับหน้าปรับความเข้าใจหรือหันหน้าเข้าหากันเหมือนนอนหันหลังคุยกันตอนนี้นะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนปรับความเข้าใจก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่ปรับในเดือนนี้มีปัญหาถึงขั้นเดินออกจากกันสูงมากเลยนะคะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักว่าไพ่ขึ้นเตือนพลังงานเรื่องพลังของการเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องลักษณะจิตใจนะคะถ้าจิตไม่เข้มแข็งหรือว่าจิตเนี่ยรู้สึกว่าต่างคนต่างน้อยใจกันมันก็จะมีปัญหาได้นะคะแต่ถ้าต่างคนต่างสวีทกันไปเที่ยวกันบ้างพบพลังงานขึ้นการเดินทางแล้วจะทำให้มีความสุขเที่ยวใกล้ๆไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นครอบครัวหรือว่าไปกัน2คนอย่างเงี้ยหรือว่ามีโมเมนต์ที่แบบซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวกินกันอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าดีนะคะมันจะยิ่งทำให้ยิ่งรักกันแบบแน่นมากนะคะดีมากๆนะคะเรามาดูสำหรับเรื่องสุขภาพดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพช่วงนี้รู้สึกว่าต้องระมัดระวังเรื่องระบบสายตาจ้องพวกแท็บเล็ตจ้องพวกคอมเยอะนะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องทำงานหรือบางคนแบบชอบเล่นสื่อโซเชียลต่างๆทำให้เป็นแบบนี้ได้แล้วก็ระมัดระวังปวดหลังคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมทำงานหนักนั่งนานนะคะก้มหน้าสังคมก้มหน้าเกิดจากมือถือเกิดจากการทำงานเกิดจากพฤติกรรมการอ่านหนังสืออะไรก็ตามแต่เป็นได้หมดนะคะฉะนั้นเรามาระวังเรื่อง muscle pain คือกล้ามเนื้อทุกชนิดแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์ของเราจิตใจของเราคือเบื่อง่ายรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะและอีกหนึ่งส่วนต้องเรามาระวังก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลต่างๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยพลังงานของคุณน่ะค่อนข้างดีในโดยรวมนะแต่สุขภาพของคุณน่ะต้องระมัดระวังที่อาจารย์พูดว่าเสียเงินเพราะว่าเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะอันนี้ฟังก่อนนะถ้าเรารักษาสุขภาพเราออกกำลังกายเราทานอาหารแบบให้ถูกลักษณะนะคะหรือว่าเฮลตี้ฟู้ดนิดหนึ่งทานมังสวิรัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าดีนะคะสำหรับตัวคุณสำหรับเรื่องการทำบุญนะคะอย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดสำหรับบางคนอาจารย์เข้าใจอันนี้อาจารย์มองสองมุมนะคะอาจารย์จะพูดทุกคลิปเสมอเลยว่าพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีอันนี้เข้าใจนะคะอย่างตัวอาจารย์เองอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่ของอาจารย์ดีอาจารย์รักเขาแบบเยี่ยงชีพเลยนะคะตายแทนได้อันนี้คืออาจารย์พูดให้ฟังว่าอาจารย์ทดแทนบุญคุณท่านให้มากที่สุดก็คือความกตัญญูคือเป็นเครื่องหมายของความดีและเราจะเจริญมากนะคะมากเรียกว่ามากๆเลยแต่ส่วนพ่อแม่ที่เราบอกว่าไม่ได้สนิทไม่ได้เลี้ยงเรามาอาจารย์ก็มองว่าทำเท่าที่ไหวทำเท่าที่สบายใจเราแล้วกันแต่บางคนอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีเป็นผู้มีพระคุณอย่าลืมนั่นคือพระในบ้านของคุณสำคัญที่สุดนะคะลองลงมาคุณจะทำบุญอะไรก็ทำได้เลยเพราะพลังงานของคุณทำอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกแบบการช่วยเหลือคนที่ยากไร้ผู้ป่วยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาคือมูลนิธิคนตาบอดต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าช่วยคนยากไร้ทั่วๆไปได้เลยนะคะตามหมู่บ้านตามที่ต่างๆนะคะหรือว่าบริจาคพวกเลือกอาหารของกินของบริโภคต่างๆจะยิ่งดีต่อตัวคุณและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าสังเกตดีๆอาจารย์จะไม่ได้พูดแทรกเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรแต่อาจารย์ก็ยังคงบอกเหมือนเดิมว่ายังไงคุณก็ต้องหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างบางคนไม่อยากนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่เป็นไรนะคะก็แนะนำว่าให้หากิจกรรมอย่างอื่นทำก็ได้แต่ meditation เนี่ยก็คือการนั่งสมาธิเป็นอะไรที่แบบไม่ว่าคุณเป็นชาติศาสนาไหนดีหมดทำได้หมดมันดีมากๆนะคะมันทำให้จิตเราแบบบริสุทธิ์พลังงานด้านบวกเข้ามาพอพลังงานด้านบวกเข้ามาสติปัญญาเข้ามาพอสติปัญญาเข้ามาการงานการเงินการเรียนทุกอย่างมันจะมีสติมากขึ้นในการดำเนินชีวิตฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันจะเกิดแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็อย่างที่อาจารย์พูดก็เลยบอกว่าหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์นะคะการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ที่ไหนคะ Google มีทุกอย่างก็คือเขียนว่าบทสวดมนต์ที่เราควรสวดแบบเรียงลำดับที่ถูกต้องอาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชาปริชินมชรแผ่เมตตากรวดน้ำนี่คือเบสิกอาจจะสวดอะไรมากกว่านั้นตามสบายคุณเลยนะคะอะไรที่ว่าดีกิ่งฟ้าก็ว่าดีโอเคไหมดีหมดโอเคแต่ถ้าคุณ
คุณอยากบอกว่าไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากนั่งสมาธิทำอะไรได้อย่างอื่นไหมคะอาจารย์มีเยอะแยะมากมายค่ะคุณวาดรูปวาดเขียนทำอะไรให้เกิดสติอ่ะคุณทำถักเน็ตติ้งอะไรเงี้ยก็อะไรก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งออกไปรดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะคะพูดคุยกับหมาแมวคือทำอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วสบายใจทำแล้วแบบคุณไม่ได้แบบรู้สึกฝืนมันนะคะอันนั้นคือทำให้มันมีสติเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะทุกๆอย่างจริงๆพลังงานของคุณดีขอให้ปรับเรื่องอารมณ์แล้วก็ตั้งสติเยอะๆนะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพใจรักกายมากๆนะคะอาจารย์ขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตละกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram gingfastjoon245 วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram gingfastjoon245 ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ